แล้วโชว์มาแล้วโชว์มายังสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพลเยอร์โหมดพาร์ทที่46ครับผมในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการถามทุกคนนะครับว่าเราจะย้ายไปแมนยูดีไหมครับผมโดยเขาให้ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์เราอยู่ที่ 210,000 นะครับผมคิดว่าผมขอปฏิเสธก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังต้องรอเวลาอีกนานเลยกว่าตลาดนักเตะจะเปิดนะครับถ้าผมกดตกลงไปผมก็ต้องรออยู่ดีครับผมทำให้ผมคิดว่างั้นผมขอที่จะรอดูข้อเสนอต่อๆไปดีกว่าว่าจะมีอะไรดีกว่านี้ไหมถ้าไม่มีก็ต้องรอแมนยูกลับมาอีกทีแล้วกันแล้วเราค่อยตกลงนะส่วนในพาร์ทนี้นะครับเรามีเตะทั้งหมด2เกมนะครับเกมแรกครับเจอกับเลกันเนสครับผมในฟุตบอลลีกนะครับซึ่งบาร์เซโลนาของเราจะเตะในบ้านนะครับและเกมที่2ครับผมก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยเราจะพบกับโลโมโคทีฟมอสโกครับผมทีมจากรัสเซียนะครับผมและตอนนี้ครับมีข่าวมาให้ทุกคนปาดปลื้มใจอีกแล้วครับเอลนินโญของเราครับผมได้ Player of the Month อีกแล้วครับก็ถ้าไม่ได้ก็แปลกแล้วครับผมยิงไปกี่ประตูวะ6-7 ประตูแล้วอะตอนนี้เพิ่งเตะไปประมาณกี่เกมอะ 2-3 เกมเองอะคือฟอร์มนี่พีคมากๆครับในตอนนี้ก็หวังว่าฟอร์มจะพีคอย่างนี้ต่อๆไปนะครับผมเพื่อที่ทีมเราจะไปให้ถึงฝั่งฝันครับถ้าช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวบาร์เซโลนาผมยังฟอร์มดีอะผมก็อาจจะต้องอยู่ต่อเพื่อพาเขาไปให้ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเอลนิโญผมนะคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับทีมอะไรก็ได้ครับผมมาครับพาทุกคนมาอยู่ที่สนามคัมนูครับผมสนามเหย้าของบาร์เซโลนาครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่4ของฤดูกาลนะครับซึ่งเราจะเปิดบ้านพบกับเลกันเนสครับตอนนี้บาร์ซ่าเราอยู่อันดับที่5นะผมและเลกันเนสครับอยู่อันดับที่15ห่างกัน10อันดับครับโอ้ตอนแรกยังอยู่จ่าฝูงอยู่เลยครับบาร์เซโลนาและนี่ครับผมเอลนินโญครับผมสวมหมายเลข10ครับยิง6ประตูครับใน3เกมล่าสุดครับก็ฟอร์มกำลังพีคเลยตอนนี้ตั้งแต่ถักเด็ดล็อกมาก็ฟอร์มตกเราได้ไปพาร์ทที่แล้วครับเพิ่งถักเด็ดล็อกพาร์ทที่แล้วครับแพ้วาเลนเซียไปเลยประเดิมเด็ดล็อกได้แย่มากครับและกัปตันทีมของเราครับผมฮาคิมซีเย็กครับผู้รักษาประตูก็เป็นอังเดร์เทสเตเกนนะเดี๋ยวเรารอดูไลน์อัพกันอีกทีดีกว่าผมขี้เกียจมาดูอย่างนี้ครับเผื่อจำหน้าใครไม่ได้ครับมาครับผมมาดูไลน์อัพของบาร์เซโลนาครับผู้รักษาประตูครับอังเดร์เทสเตเกนครับผมเกมรับครับมีอันเจลิโน่ครับผมสกินเนียโกเมสแล้วก็แม็กอารอนครับผมมิดฟิลด์ตัวกลาง3ตัวครับมิลินโควิดซาวิดครับผมดีแค่ไลน์แล้วก็ซีเยกครับผมหน้า3ตัวครับอาเซนซิโอเอลนินโญแล้วก็อุสมานเดมเบเล่ครับหูเฮ้ยจับตัวดีครับเฮ้ยโค้ชมาดีวันนัดนี้ดูที่ทีมจะดีไหมถือว่าจับตัวถูกใจผมมากเลยส่วนเลกันเนสหน้าตาก็ไม่คุ้นเลยขอดูหน่อยมีตัวไหนที่ชื่อคุ้นเฮ้ยมีบิลลิงครับผมบิลลิงนี่น่าจะย้ายมาจากบอนสมาร์ทครับแล้วก็นี่ครับผมเบอร์8ซักเซสนี่น่าจะย้ายมาจากวัตฟอร์ดนี่ก็น่าสนใจครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันดีกว่าครับผมบาร์ซ่าเป็นฝ่ายเคลียร์ครับเคลียร์โดยเอลนินโญมาดูกันเลยครับมาแล้วเอลนินโญอุ้ยนี่แหละมิลินโควิชซาวิชให้มาสวยดูครับความเร็วไม่ได้วะไปแล้วเอลนินโญเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วนี่อุ้ยไม่ได้ครับผมนึกว่าเข้าไปแล้วครับซ้ายขั้นขนาดดูครับผมสวมหมายเลข10ของลีโอเนลเมสซี่ด้วยครับผมเห็นมีน้องถามว่าเมสซี่ไปไหนครับแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับแล้วสกินเนียร์ทำไม่ดีโอ้โหผมต้องลงมาต่ำเลยขนาดนั้นปั่นแล้วเอลนินโญแล้วนี่โอ้โหจังหวะนี้มันโอ้ลูกขายของเราเลยนะยิงอย่างเงี้ยโอ้โหเบียดเสาออกไปนิดเดียวครับโอเคประตูออกบอลยาวครับไม่ยาวสักเท่าไหร่อุสมานเอาเดี๋ยวนินโญขึ้นได้ไหมขึ้นได้ด้วยโอ้โหดูไปสัดเลยเพื่อนสัดแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่17ครับแอสซิสต์ของเอลนินโญครับผมแล้วเป็นประตูของมาโคอาเซนซิโอครับเด็กเก่าของเรอัลมาดริดครับมาโคอาเซนซิโอดูครับผมโอ้โหนี่เป็นไงแล้วซัดเสาแรกสวยงามครับไม่เห็นแก่ตัวครับเอลนินโญจังหวะนี้ต้องหาพื้นที่ว่ะเฮ้ยโอ้โหยกอย่างนั้นโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ไปอุสมานซัดเลยแล้วติดเซฟครับผมผมยังยืนทับตำแหน่งกับเพื่อนอยู่ครับตอนนี้ดูดิต้องดีกว่านี้ครับต้องดีกว่านี้ครับถ้าอยากได้ Player of the Year มันต้องดีกว่านี้ครับผม
ของบอลก่อนไปครับแบ็คอารอนอารอนดึงแล้วสวยมากเอลิโยเห็นแล้วครับโยกเข้าไปเรียดๆแล้วนี่แล้วโอ้โหติดบล็อกโอเคตอกส้นคืนไปดิไปดิตั้งนานครับผมไม่ให้ให้ขยับเรียกมันแล้วสิยิงเองติดเซฟครับโอ้โหเล่นอะไรกันหน้ากรอบเนี่ยโอ้ยเมื่อไรจะได้ประตูที่2แล้วผมจะได้อุ่นใจหน่อยเผื่อครึ่งหลังมาเล่นแย่อีกบาร์ซ่าโอ้โหครับผมเต็มมือผู้รักษาประตูเลยโอเคยังได้เป็นลูกเตะมุมครับผมอันนี้ตรงนี้เลยเอลิโยได้ขึ้นอุ้ยประตูปัดก่อนโอ้โหเกือบครับเกือบโอเคครับมาต่อกันใน45นาทีหลังนะครับมาดูว่าผมจะทำประตูได้หรือเปล่านะไปอาเซติโอแล้วเอลิโยมาอีกทีเดี๋ยวเอลิโยซัดเลยโอ้โหมันเป็นเท้าขวาครับผมคิดว่าจะปั่นด้วยซ้ายตัวบอลยาวโอ้สกินเนียโอ้หลักไม่มีเลยล้มซะเสียเลยซีเอ็กซัดเลยแล้วติดโอ้บอกว่าติดเซฟก็เมื่อกี้โอ้ยิงคมมากปัดไม่ออกครับผมเห็นป่ะเมื่อกี้บอกว่าติดไปแล้วครับผมติดตะข่ายเลยครับดูภาพช้ากันหน่อยครับเนี่ยเริ่มที่เอลิโยครับแล้วให้ซีเอ็กจับแล้วยิงเลยครับผมเนี่ยปัดได้นะแต่ปัดไม่ออกครับผมผู้รักษาประตูโอ้โหกัปตันทีมของเราครับผมฮาคิมซีเอ็กดูครับซัดแล้วเนี่ยโอ้โหปลายมือครับแล้วโอ้โหเข้าสามเหลี่ยมแล้วโอ้โหก่อนหน่อยก่อนหน่อยดูเป็นสวยโยกเข้าซ้ายแล้วซัดเลยติดเซฟครับโอ้โหเฮ้ยชานโดนเตะกิ้งเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ประตูเลยวะนี่พยายามยิงอยู่นะแล้วเหมือนบาซ่ามีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาปุยครับลงแทนซีเอ็กให้เด็กจากลามาเซียครับสวมปอกแขนเลยนะเพิ่มเลยปุยเข้าซ้ายแล้วซัดเลยครับแล้วโอ้ยบอลพุ่งมันจะหลวดเลยครับแต่ยังไม่ได้ครับดูดิพีเข้าซ้ายแล้วโอ้โหมาเปิดพื้นที่ให้ยิงอย่างนี้ครับสุ่มยิงไปก่อนมันต้องเข้าสักลูกแหละโดนเตะไปก่อนเซนโยโอ้โหมันมีตัวซ้อนตัวสุดท้ายอู้จานมันนอนฟาวอ่ะโอเคแล้วจบเกมไปเลยครับผมบาร์เซโลน่าครับเปิดคัมนูชนะเลกาเนสครับ2ประตูต่อ0ครับก็ได้1แอสซิสต์ครับผมเอลนินโยผมบอกแล้วครับผมมันต้องมีทีมยื่นมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็จะเป็นวูฟแฮมตันครับยื่นข้อเสนอมาซื้อเราครับผมโดยเขาให้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ 210,000 ต่อสัปดาห์นะครับรู้สึกค่าเหนื่อยของเราก็อยู่ประมาณนี้มั้งแมนยูก็ให้เท่านี้ครับผมก็ไม่ย้ายนะผมจะดูต่อไปครับผมว่าจะมีทีมไหนที่มันดีกว่านี้ครับผมยื่นเข้ามาก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะอย่าเพิ่งมาด่ากันนะใจเย็นๆเด้อโอเคครับมาดูทีมในสายเดียวกันของบาร์เซโลนาบ้างดีกว่าผมยังไม่ได้พามาดูใช่ไหมก็นี่ครับผมบาร์เซโลนาครับอยู่ในกลุ่ม B นะครับผมมีโรม่าครับอาร์เซนอลแล้วก็โลโคโมทีฟมอสโกนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เตะกันเลยนะครับผมสักนัดก็เดี๋ยวนี้ครับผมเป็นนัดแรกครับที่เราจะเตะกับโลโคโมทีฟมอสโกครับก็มาดูครับว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าในผมคิดผมน่าจะชนะได้นะแล้วก็น่าจะล้างจ่าฝูงของกลุ่มด้วยมาครับผมพาทุกคนบินไกลมาถึงมอสโกครับผมประเทศรัสเซียก็อยู่ที่สนามเหย้าของโลโคโมทีฟมอสโกนะครับก็สนามอะไรผมไม่รู้นะครับก็มาเราต้องมาลุยกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมนัดแรกของฤดูกาลนี้เลยนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะชนะได้มั้งโลโคโมทีฟมันก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ทีมดีอะไรขนาดนั้นครับถ้ารัสเซียที่ผมรู้จักและทีมที่ผมรู้จักในรัสเซียก็จะมีเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับผมแล้วก็ CSKA มอสโกแค่2ทีมนะที่ผมรู้จักมาครับมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าครับผมถ่ายรูปหมูกันหน่อยรูปหมูก็ถือว่าชุดหลักเลยนะเปลี่ยนแค่มิดฟิลด์ตัวรับครับผมจากดีแค่ไลท์ครับเป็นไรท์นะไรท์นี่น่าจะเป็นเด็กอะคาเดมี่ของบาร์ซ่าตั้งแต่แรกเลยนี่ครับผมดีแค่ไลท์มาได้16เป็นสำรองครับผมซอนฮุงมินยังไม่มีโอกาสลงสนามเลยนะย้ายมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะมาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันครับโลโคโมทีฟมอสโกครับผมเป็นฝ่ายเคลียร์ครับบุกจากซ้ายไปขวาครับผมมาไปดิไปครับสวยมากอาเซนโยไปเองไปเองเลยโอ้โหใจทำไมเอาเอลนิโยเอลนิโยได้ซัดเอาโอ้โหเมื่อ
ื่อกี้มันสปินไปเองได้ครับผมอาเซนซิโอยิงเลยครับแล้วไม่ตรงกรอบของอาเซนซิโอโอ้โหจังหวะแรกนั้นน่ะมึงควรกระชากเข้าไปเพื่อนดูครับผมต้องลงมาล้วงบอลต่ำครับแล้วให้มันวิ่งโอเวอร์แลปกันเองว่ะต้องย้อนหลังมาแล้วมาแล้วเอ็นโยนี่ไงพื้นที่เปิดอย่างนี้อุ้ยจันโอ้โหโดนมันเตะโอ้โหมันเตะผมเป็นลูกเลยครับเมื่อกี้ไรครับเบิร์นสวยมากแล้วอาเซนซิโอซัดเลยตรงหัวครับผมมีตัวเขาชาร์จไหมไม่มีครับยังเครื่องอยู่นะหลุดมาโดนหวดขาไม่เป็นไรเลยอุสมานอะไม่ได้ละเย็บผมมาเสาไกลเลยแล้วโชว์มาแล้วโชว์มายังมีครับโอ้โหเห็นว่าผมไปเสาสองก่อนแล้วค่อยโชว์มาครับเอาแล้วเอลนินโยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจ็ตแลกกันหมดทั้งทีมเลยวะเนี่ยมึงไม่มีสมาธิในการเล่นเกมเลยไม่อยากจะเล่นบอลเล่นเกมที่อะไรฮะเฮ้ยแล้วนี่เกือบครับผมบนอยู่เขาได้สวนแล้วเกือบโดนครับโอ้โหขึ้นมาดีมากจังหวะนี้แล้วดูดิได้ซัดด้วยซ้ายเต็มข้อครับบอลเลี้ยวโอ้ยขอบคุณครับผมอังเดร์ เตเกนเกือบเข้าครับยังไงออกบอลยาวมาแล้วแทงต่อมาสวยมากอินโยสปินตามมาตัวไหนเข้าดิเห็นแล้วมีหนึ่งตัวแล้วโยกไปอุสมานไม่ได้หรอกโอ้ย้อนหลังครับโอ้ยผมก็ให้เน้นๆแล้วนะโอ้เดมเบเล่ไม่มีโอกาสทำอะไรเลยครับดูดิโอเคเป็นลูกเตะมุมครับโดยเดมเบเล่เดมเบเล่ยกมาอย่างนี้เอลนิโยเอาลงโกเมสโอ้โหเกือบได้ครับดูจังหวะยกมาโกเมสได้ขึ้นครับโอ้โหสะบัดมาเสาไกลครับผมโอ้ข้ามคานออกไปครับมาครับมาดูกันต่อใน45นาทีหลังครับดูว่าโค้ชของเราเขาแก้เกมมายังไงครับครึ่งแรกอึดอัดมากผมบอกเลยนี่เปลี่ยนสวยได้นะเซนซิโอทันอยู่เกมรอเปิดโอ้โหสวยมากเบิ้ลต่อแล้วเอลนิโยซัดเลยตรงตัวครับโอ้โหจังหวะมันมีน้อยครับจังหวะเดิมๆหายไปไหนหมดครับผมจังหวะกระชากหายครับไม่มีอีกแล้วครับตอนนี้แล้วโดดโอ้ยสกินนี้ไม่ดีเอ้าได้ด้วยไม่ล้ำครับแล้วตัวกลางแล้วอุ้ยเคลียร์เพื่อนโอ้ยแล้วอุ้ยพื้นที่เปิดอย่างนี้เรียบร้อยครับผมโลโคโมทีฟครับขึ้นนำบาร์เซโลนาครับผมในนาทีที่80ครับโอ้โหโดนจนได้ผมบอกแล้วครับทีมเราย้ายดีกว่าครับผมถ้ายังเป็นอย่างนี้ครับพอผมตัดสินใจอยู่ปุ๊บมันเป็นอีกแล้วครับผมมันก็บวกกับผมเล่นไม่ดีด้วยแหละจริงๆผมไม่ได้จับเพลเยอร์โหมดมาเกือบ2อาทิตย์นะก็จะเล่นแปลกๆหน่อยครับค่อยๆปรับตัวกันไปครับหายไปนานเลยครับผมเพลเยอร์โหมดมีตัววิ่งโอ้โหเขาวิ่งกันดีครับทีมเราไม่ค่อยเคลื่อนที่ครับอุ้ยแล้วเอาอีกแล้วครับโอ้ยังไงโดนเขาแล้วยิงติดเซฟครับอังเดร์เตเกนก่อนเล่นเกมนี้ก่อนจะลงแมตช์เนี่ยผมขิงมาเยอะนะว่าเราต้องชนะครับทีมเวิร์คเขาดีกว่าเยอะเลยว่ะหมดเวลาครับผมโอ้บาร์เซโลนาครับแพ้ครับผมแพ้ให้กับโลโคโมทีฟมอสโกครับ1ประตูต่อ0เล่นไม่ออกเลยครับผมบอกเลยผมเล่นไม่ออกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมแรกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมบาร์เซโลนาครับอยู่อันดับที่4เลยครับอันดับที่1ก็เป็นโรม่านะครับผมอันดับที่2เป็นโลโคโมทีฟครับและอันดับที่3เป็นอาร์เซนอลครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผมแพ้ชนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมเดี๋ยวเราไว้แก้มือใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ